งคะเราพบกันกับรายการมนตราแมนเดล่านะคะพบกันเวลาเดิมเวลาดี4:20 น.ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านหมอตานะคะสหัสยามปริยากรค่ะวันนี้เราต้อนรับกันในห้องดูดวงนะคะอย่างที่เคยแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าเป็นนักสะสมนะคะก็เลยมีโฮโลสโคปหรือไพ่หรือว่าออราเคิลเนี่ยจากทุกมุมโลกเป็น500กว่าสำรับนะคะแล้วก็เริ่มจะผลิตศาสตร์เองเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คือแมนเดล่าค่ะแมนเดล่าตรงนี้นะคะก็ใช้มาร่วมกันกับสัจยาพยากรเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะรับใช้ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะคะในการดูดวงหลายคนแล้วค่ะวันนี้ท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่วงนี้สุขภาพแย่นิดนึงค่ะเพราะว่ามีภาระในเรื่องของงานระหว่างประเทศระหว่างศาสนานิดหน่อยนะคะจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อจะขึ้นเชียงใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตขอโทษท่านผู้ชมไว้ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วอยากมีคำถามนะคะกับมนตราแมนเดล่านะคะโดยหมอตาเหรียญอัศจรรย์นะคะวันนี้ถือว่าเป็นมุมห้องดูดวงค่ะใช้เป็นห้องดูดวงนะคะมากกว่า12ปีแล้วค่ะค่ะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้เรารับใช้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะในช่วงมนตราแมนเดล่าหมอตาเหรียญอัศจรรย์นะคะน้องยอดเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยหายไป7วันใช่เหรอจำได้เมื่อวันจันทร์เพิ่งหายไปเองนะคะสวัสดีค่ะน้องยอดสบายดีนะคะแอดมินก็เข้ามานะคะรายการมาแล้วใครการมาแล้วขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารช่องนะคะแล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนนะคะที่ยังให้โอกาสได้รับใช้ท่านผู้ชมนะคะในภาระหน้าที่ของการสื่อจิตสื่อวิญญาณกับเรื่องราวต่างๆของภพภูมิตั้งแต่ภูมิคนภูมิเทวดาแล้วก็ภูมิดินค่ะสวัสดีวันศุกร์ด้วยค่ะคุณคีรีฮาราสวัสดีค่ะคุณหมูดีขอบคุณที่แชร์ให้ค่ะวันนี้ขอโชว์ผลงานเอกอุนะคะแมนดาร่าค่ะมนตราแมนดาร่าวันนี้เราได้รับการพรีเซนต์นะคะแล้วก็การรับรองจากมหากูรูทางอินเดียแล้วก็จัดว่าเป็นอายตนะนะคะตาที่3นะคะของทางเนปาลเหมือนกันค่ะเราอาจจะมีการร่วมกันทำภาระต่างประเทศนะคะเพื่อขยายศาสตร์นี้ร่วมกันต่อไปค่ะวันนี้ก็โชว์สิ่งละอันพันละน้อยแล้วกันนะคะที่สะสมไว้นี่ก็คือเทพไอซิสค่ะหรือไอซิสเรดาร์นะคะไอซิสเรดาร์ก็คือเทพีไอซิสนะคะซึ่งตอนนี้พนางก็ทรงอยู่กับทาสคนหนึ่งนะคะทาสคนนี้นะคะเป็นคนที่เข้ามารับใช้พนางแล้วก็มีในการที่พนางมีมนตรานี่เองนะคะสามารถแยกน้ำแยกฟ้าได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะคะมนตราแมนเดล่าก็เลยถอดแบบของมหาเขาเรียกอะไรมหาสุสานแล้วกันนะนะคะมหาสุสานแล้วก็เราเอามาจากอักษรฮีโรกราฟิกนะคะของอียิปต์นะคะอันนี้เป็นเครื่องทองเหลืองนะคะก็มีการสะสมค่ะเป็นนักสะสมนะคะชอบสะสมของจากทุกๆมุมโลกค่ะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะอยากให้อนุโมทนาบุญนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีการไปปลูกต้นบุญนาคต้นไม้ชื่อว่าต้นบุญนาคนะคะต้นบุญนาคนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ในพระบวรพระพุทธศาสนานะคะมีพระพุทธเจ้านะคะครั้งที่เป็น28พระองค์นะคะมาเสวยวิมุตติสุขหรือเสวยสัมมาสัมโพธิญาณอีกแล้ว4พระองค์ด้วยกันค่ะเป็นต้นไม้ที่มีบุญญาธิการมากนะคะแล้วก็เราจะจัดปลูกขนุนนะคะขนุน9ต้น9วัดค่ะขนุนก็จะได้ให้พืชให้ผลแล้วก็เป็นชื่อที่ดีนะคะหนุนนำนะคะแล้วก็เป็นมงคลค่ะฝากกระแสบุญไปตามใครก็ตามนะคะที่เป็นแฟนคลับ Channel 8นะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะผู้บริหารคนเก่งวิสัยทัศน์ดีของเรานะคะคุณทิติพรหมโยธีขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนานะคะที่ทำให้ได้บอกบุญแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันนะคะวันนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะใครนะคะก็ตามนะคะที่อยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมนตราแมนเดล่านะคะมหามนต์ขังนะคะ
ซึ่งจะเป็นศาสตร์ที่คนไทยผลิตก็คือที่หมอผลิตนะคะแผ่ขยายออกไปในอารยประเทศเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่จะจดลิขสิทธิ์เข้ามาเรียนนะคะจองมาเรียนก่อนใครที่ทาง Channel 8ค่ะโอเคค่ะขออนุญาตทักทายนิดนึงนะคะโอเคคุณคีรีฮาราสวัสดีวันศุกร์สวัสดีเหมือนกันค่ะคุณหนูดีสวัสดีอาจารย์แท้แล้วขอบคุณค่ะแอดมินบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยกันหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะยอบอกว่าอาจารย์บอกให้สวดมนต์และอีก9วันให้กลับอีกเอาใจไม่ไหวแล้วฮ่าๆๆให้ยอจดอดใจไว้นิดนึงนะคะพี่มนัสก็มีมาสวัสดีวันศุกร์เหมือนกันนะคะต้องขอโทษทีค่ะเมื่อวานเราไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานมีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะวาระการประชุมไม่เสร็จนะคะไม่ใช่ไม่สําเร็จอนุโมทนาการปลูกต้นบุญนาคด้วยโอเคฝากแชร์แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ยอก็บอกมารักษาสุขภาพนะคะอนุโมทนาค่ะโอเคค่ะขอสายสดนะคะถ้ามีสายสดก็สายสดโทรเข้ามาได้นะคะที่029423319ค่ะ029423319หรือ029423498มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะอยากขอดูดวงอยากให้โทรมาจองคิวดูดวงนะคะมีแค่ค่าใช้จ่ายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็ที่0632682555ค่ะ0632682555นะคะวันนี้เราอยู่กันกับรายการมนตราเมนตาร่าค่ะกับหมอตาเหรียญอัศจรรย์ค่ะวันนี้มีเรื่องของ JPISIS มาให้ดูนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ค่ะสวยๆสะอวดสะองเหมือนกันไม่ใช่ KP Mail นะคะเขาเรียกว่า KPบัสค่ะ BATCH บัสนะคะเป็นเทพบัสนะคะเป็นเทพีแห่งความว่องไวฉลาดปัดเปลืองนะคะเหมือนแมวก้าวชีวิตนะคะพระนางทรงรักษาบุตรบริวารบุตรหลานนะคะแล้วมีความแคล้วคล่องว่องไวมากค่ะตอนนี้ก็ดูค่ะดูไม่อั้นรักไม่อะไรเนี่ยรักไหมอะไรเนี่ย อ๋อเหรอเออเป็นภาษาวัยรุ่นนี่แก่แล้วนะใช่แล้วไม่ใช่ทุกอย่างมาเลยค่ะตอนนี้ดูอยู่นะคะเขียนคำถามเข้ามาเลยค่ะอยากรู้ประวัติหมอตาบ้างว่ามีพลังพิเศษนี้มาได้ไงโอเคโอเคเรามาคุยเรื่องของหมอนะคะสมัยก่อนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเหมือนคุณท่านทุกวันนี้ค่ะแต่ตอนเด็กๆมันจะมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าเราจะชอบมองดวงดาวแล้วเราจะมีนิมิตที่เห็นเนี่ยจะพอไปเห็นแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาก็จะเจอใช่ไหมคะตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรเวลามองดวงดาวเนี่ยเราก็จะชอบทำมือแบบนี้เหมือนขอพรตอนเด็กๆก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าเออทำแบบนี้แล้วจะมีความสุขสักพักนึงอะค่ะเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็พลังที่มือมันก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะแล้วก็จะมีสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแต่เดิมทีเนี่ยเป็นคนไม่ชอบเรื่องร่างทรงหรือเรื่องทรงเทพอยู่แล้วแต่จะชอบเรื่องของพลังจิตนะคะพลังอำนาจทางจิตวิทยาหรือว่าพหุเทวานิยมก็เลยได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็ประมาณปี2500ปี2547ก็ได้ไปไหว้พระธาตุหนองแวงพระรามหลวงจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไหว้พระธาตุที่9ที่แถวๆจังหวัดหนองคายกลับมาแล้วก็เกิดมีพลังอำนาจแปลกๆเกิดขึ้นเวลาคนนั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นเหตุการณ์ของเขาในอนาคตแล้วก็เห็นในสิ่งที่เขากำลังจะทำในปัจจุบันมีอยู่คนนึงก็พี่เขาโทรเข้ามาขณะที่เขากินข้าวหมูแดงอยู่แต่เขาอยู่ไกลนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าเราก็ถามเขาว่ากินข้าวหมูแดงอยู่หรอเขาก็ตกใจแล้วเขาก็บอกเออใช่แล้วทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่นะคะก็จะคอยเตือนเขาในเรื่องต่างๆแต่บุญที่มาแล้วพิเศษที่สุดเนี่ยก็คือการหลอมบุญค่ะเราเนี่ยจะชอบทำงานวัดงานพระงานคนงานพูดเนี่ยจะพยายามทำให้ไม่ได้ขาดนะคะก็อยากจะให้โยนเข้าลอง VTR นะคะที่ได้ไปทุดงนะคะกับหลวงพ่อสนองเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะที่เป็นลองดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะค่ะเชิญเข้าไปดู VTR ได้เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่ที่สารนาถนะคะเราก็เข้ามาอยู่ที่สารนาถนะคะวันนั้นเราเดินทางจากพุทธคยากับหลวงพ่อสนองนะคะท่านตั้งใจที่จะเดินทางสังเวสีพร้อมๆกันอืม
เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นที่เรามาดูนะคะที่พี่พระพุทธเจ้านะคะท่านได้ประกาศอริยสัจนะคะคือประกาศพระธรรมนะคะเรื่องธรรมจักรกับวัตนสูตรนะคะให้กับเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัญญาโกณฑัญญะนะคะท่านบรรลุธรรมนี่ก็คือพระอินเดียนะคะที่นั่งอยู่บนแค่นี่คือหลวงพ่อสนองนะคะเป็นเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะมีทุกอย่างแล้วท่านก็อยู่แบบมัชฌิมามากแล้วค่ำไหนนอนนั่นนะคะนอนวัดนอนเต็นท์นอนตามถนนกันไปนะคะกินน้ำบ่อกินอาหารตามมีตามได้นะคะก็ถือว่าช่วงนั้นได้ปฏิบัติธรรมจริงๆเพราะว่าภาระธุระแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เยอะมากค่ะนี่ก็มีการบิณฑบาตช่วงเช้านะคะช่วงเช้าพระสงฆ์ก็บิณฑบาตนะคะองค์แรกคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะองค์ที่3องค์ที่2ก็คือท่านวิจัยนะคะองค์ที่3ท่านมรณภาพไปแล้วนะคะที่ผ่านมาก็มีก็ท่านจักรพลนะคะท่านฟิมบาตอนนี้มรณภาพแล้วนะคะก็พระป่าก็จะฉันกันมื้อเดียวค่ะตอนที่เดินทางร่วมกันก็ภาวนาศีล8นะคะหมอถ้าโดยปกติก็จะพยายามภาวนาศีล8นะคะช่วงนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะที่เป็นสหธรรมมิตรแล้วก็เป็นแฟนคลับนะคะมารักษากายบวชใจกันรักษาศีล8ก็วันที่8วันที่9นี่ก็เข้าพรรษาแล้วนะคะเราก็ลองกันสร้างพรรษานึงนะคะแล้วก็เก็บสตุ้งสตางค์นะคะมาจองทัวร์กันนะคะไปเทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธกยาประเทศอินเดียด้วยกันนี่เป็นแม่ชีมาเรียนะคะก็กลิ่นไอบุญค่ะกลิ่นไอศีลกลิ่นไอธรรมก็มีร่วมกันเรื่อยๆช่วงนั้นพวกเราก็เดินทางนะคะวันนี้ก็อยากให้ฝากโทรมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลยอยากใครอยากถามอะไรก็โทรมานะคะถามทั้งเรื่องดูดวงด้านการปฏิบัติธรรมหรือถามเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลหรือว่าการสื่อจิตสื่อวิญญาณนะคะเรื่องภพภูมิต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่รับที่จากไปถ้าไม่เหลือบาปกว่าแล้วนะคะก็ถ้าตอบได้ก็จะตอบให้ก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันค่ะวันนี้นะคะรายการมนตราแมนดาร่านะคะอุปถัมภ์ได้เอาละลืมอ่ะขอโทษทีก็ดูใน VTR มันไม่เห็นตัวเองไงคะโอเคว่ามานี่คือตัวหมอนะคะแต่ก่อนนี้ก็จะต้องใส่สีขาวเนี่ยค่ะก็เป็นคนนำทัพนะคะทั้งคณะพระคณะแม่ชีคณะโยมนะคะหลวงพ่อก็ให้โอกาสเป็นผู้นำทัพคอยปกป้องคุ้มครองประสานงานคุยหน้าคุยหลังนะคะก็ไม่ขอออกตัวนะคะไม่ใช่ลูกศิษย์ของวัดสังฆทานนะคะแต่เป็นคนที่หลวงพ่อไม่แน่ใจว่าทำไมถึงใช้ให้ไปทำงานบุญใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นที่โจทย์ขานกันเหมือนกันนะคะเป็นที่โจทย์ขานแล้วก็สอบถามกันเหมือนกันโอเคค่ะวันนี้เรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะคะค่ะแล้วนี่เห็นไหมคะนี่หมอตานะคะสีเนี่ยนั่งขาวๆผมยาวๆนี่นะคะก็ยังนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ถามว่ามาเป็นหมอตาได้ยังไงก็จากบุญค่ะบุญกุศลนะคะที่อยากช่วยทั้งพระพุทธศาสนาแล้วก็ทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาทำงานร่วมกันกับช่อง8และนึกถึงบุญคุณช่อง8สีชมพูม่วงแล้วก็เท่านั้นเลยนะคะที่ทำให้ได้มาทำงานบุญร่วมกันโอเคค่ะมาขออนุญาตอ่านไลน์นิดนึงนะคะยอดอยากทราบก็ได้ทราบแล้วคุณมนัสบอกให้รักษาสุขภาพวันนี้ก็อยากจะกินแบรนด์เหมือนกันแต่มันทำมาจากซุปไก่ก็เลยจะอาจจะยังไม่ได้กินมันก่อนรักไม่ใช่ทุกอย่างโอกาสจะได้ลดไหมคะสิ้นเดือนนี้จะออกแล้วโอกาสจะได้ลดนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะผ่อนลดจนหมดนี่มันยากนะต้องอดทนแล้วก็พยายามก็อยากจะให้ได้ลดมาแล้วเนี่ยก็ตั้งชื่อลดแล้วก็ลดไปให้พระนะคะเจิมแล้วก็ไปนิมนต์หลวงพ่อโตนะคะเจ้าว่าไปนิมนต์หลวงพ่อโตเจ้าว่าพระอินทร์ก็ได้หรือว่านิมนต์หลวงพ่อโตที่เป็นพระใหญ่นะคะมาไว้ในรถก็น่าจะช่วยบรรเทาเบาบางทำให้หากินคล่องค่ะหมูดีถามว่าสวัสดีค่ะรบกวนถามค่ะหนูกับแม่มักมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมักมีปัญหากันเสมอเป็นเพราะอะไรคะโอเค
แม่ของคุณหมูดีกับคุณหมูดีมีปัญหากันเสมอเพราะสมัยก่อนเมื่อหลายชาติก่อนเนี่ยเป็นคนที่ก่อกองทรายร่วมกันหรือว่าสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาร่วมกันแต่สร้างกันแค่สร้างแล้วไม่ได้สร้างถึงยอดฉัตรนะคะเหตุผลที่ไม่สร้างถึงยอดฉัตรตอนนั้นอ่ะมีเกิดมีอาการป่วยกระทันหันนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นฝ่ายคุณแม่นะคะก็เลยไม่ได้พากันไปทางชาตินั้นอ่ะก็มีการโทษกันว่าอุ้ยอีกนิดนึงก็จะได้ไปร่วมงานยอดฉัตรแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมงานเหมือนกับว่าถึงยอดก็เลยหมางใจกันมาตั้งแต่ชาตินั้นก็เลยมีปากมีเสียงร่วมกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชาตินี้ง่ายที่สุดนะคะจะแก้เคล็ดนะคะก็คือเวลาเขามีร่วมกันบอกบุญยอดฉัตรวันไหนก็คือให้ไปนะคะให้ไปนะคะแล้วก็เรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีเพราะไม่ใช่เป็นแม่ลูกกันมาชาติเดียวนะคะเป็นแม่ลูกกันมาหลายชาติแล้วนะคะเป็นดองกันมาหลายชาติแล้วนะคะวันนี้ก็ตอบให้แล้วนะคะรักไม่ใช่ทุกอย่างบอกว่าจะมีโอกาสได้รถไหมสิ้นเดือนนี้พอดีจองออกรถค่ะคุณหมอแจ้งคุณรักไม่แจ้งคุณแล้วนะคะรักไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะแจ้งไปแล้วว่ามีโอกาสได้รถแต่เพียงแต่ว่าได้รถมาแล้วเนี่ยจะประคองรถให้ผ่อนหมดเนี่ยมันจะมีโอกาสยากนิดนึงก็จึงจะไปให้แก้เคสที่วัดอินทรวิหารไปเช่าหลวงปู่โตองค์ยืนนะคะประมาณ 3-500 บาทนะคะมาบูชาไว้หน้ารถแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อเจ้าว่าที่วัดอินท่านใจดีให้ท่านมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะคะเจิมให้หน่อยนึงก็จะมั่งคั่งร่ำรวยค่ะคุณแก้วมาหวัดดีหวัดดีด้วยค่ะพี่มนัสวาเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะแอดมินบอกว่าให้รอสักครู่เดี๋ยวหมอตาตอบให้หลังจากเล่าประวัติจบโถนั่งสามจังตอบไปแล้วนะคะเขียนคำถามเข้ามากันเยอะๆค่ะและถ้าเป็นไปได้โทรสายสดเข้ามากันเลยนะคะที่029423319ค่ะ029423498โทรมาให้กำลังใจกันดีกว่าจะได้ได้ยินเสียงด้วยไฮเป็นยังไงสบายดีไหมหมอเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่อีกแล้วนะคะเป็นวาระการเดินทางภายในพรรษาเดือนนี้เพื่อไปนิมนต์พระเถระต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีอีกหน่อยเราอาจจะต้องโฟนกินอินกันที่อินโดกับสิงคโปร์ค่ะวาระภาคประสานงานเทศมหาชาตินานาชาติอยากให้คุณผู้ชมไปนะคะเก็บตังค์แล้วก็มาคุยกันกับทางชาแนลนะคะทางชาแนล8 Thailand ของเรานะคะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะนอนวัดหรือจะนอนโรงแรมต่างกันยังไงไปก็มีแต่ปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์ถือศีลภาวนานะคะวันนั้นก็ทางเนปาลก็จะมาบวชประมาณ500-1,000 คนภาควัดสังฆทานก็จะร่วมด้วยประเทศลาวด้วยนะคะแล้วก็จะมีอินโดกับสิงคโปร์ด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะไปติดกระแสบุญกระแสกุศลด้วยกันค่ะช่วงนั้นใกล้ๆที่จะเป็นตรุษจีนพอดีเป็นช่วงคาบเกี่ยวเพิ่งหมดปีใหม่แล้วก็ใกล้ตรุษจีนนะคะจะได้เฮงๆรวยๆนะคะค่ะโอเคน้องย้อยบอกว่าจะหมั่นสวดมนต์และแผ่เมตตาไม่ให้ขาดครับพยายามจำความฝันให้ได้แต่ยังไม่ได้สักทีครับพยายามไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะน้องยอดเป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะว่าทุกครั้งนะคะบุญกุศลก็จะช่วยเปิดฟ้าเปิดดินเหมือนกันนะคะอากาวัตรสูตรค่ะอย่าไปทำบุญกับอาจารย์เชิญค่ะเชิญโทรเข้ามานะคะถ้าจองบุญจองไปทำบุญด้วยกันง่ายๆนะคะก็063-268-2555นะคะเราเดินทางโดยนกแอร์ก็สะดวกค่ะเดินทางโดยนกแอร์แล้วก็พักโรงแรมนะคะแล้วก็พักโรงแรมแล้วก็ภาวนาศีล8กันดีไหมคะถ้าพักวัดก็ภาวนาศีล8มีโรงทานอยู่แล้วสะดวกค่าใช้จ่ายแบบไหนก็แจ้งไปละกันนะคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบจัดให้มันได้กำไรอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะคะน้องคิรีฮาลาบอกว่าผมฝันถึงคุณตาของผมหลายครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาอยากทราบว่าคุณตาสุขสบายดีไหมครับจริงๆอยากทราบชื่อคุณตาของน้องคิรีฮารานิดนึงนะคะและถ้าเป็นไปได้ของแบบนี้อย่าถามต้องโทรเข้ามาอยากจะให้เรียกชื่อคุณตานิดนึงเพราะว่าพอเวลาเหมือนกับว่าพอเวลาญาติเรียกเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเขาก็จะโอเคแล้วก็จะมาง่ายนะคะรบกวนโทรสายสดเข้ามาเลยค่ะ029423319ค่ะ029423498ขณะนี้ทำงานในห้องทำงานตัวเองนะคะในการดูดวงกับรายการมนตราแมนดาร่าค่ะหมอตานะคะแมนดาร่าของ Channel 8 Thailand เท่านั้นนะคะไม่ได้ไปมีออกช่องอื่นนะคะถ้าช่องอื่นนั้นถือว่าเป็นของปลอมค่ะ
วันนี้เราพบกันนะคะช่วงที่ห้องทำงานที่ใช้งานมา10กว่าปีเพราะเป็นภาคสนามจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อจะขึ้นเชียงใหม่พรุ่งนี้ค่ะเอกสารไม่เสร็จนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปรับใช้ที่ช่องแต่ยังไงก็ตามอาจจะมีสัญจรไปอินโดสิงคโปร์อีกนะคะวันนี้ก็เป็นภาคประสานงานนะคะให้พระพุทธศาสนายังคงอยู่อาจจะได้จัดตั้งโรงเรียนแม่ชีที่อินเดียค่ะเพราะว่าอยากจะช่วยผู้หญิงนะคะผู้หญิงอินเดียก็ค่อนข้างลำบากขอบคุณน้องยอดมากเลยกดไลค์ให้เยอะๆเลยกดแชร์ให้บ่อยๆหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกครั้งนะคะที่ท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เวลาเหนื่อยเมื่อวานก็เป็นภูมิแพ้เวลาเหนื่อยยังไงก็นึกถึงคำถามของท่านผู้ชมก็มีความสุขค่ะโอเคน้องแก้วถามว่าถามสามีค่ะสามีเขาจะมีผู้หญิงอื่นเขาถามเรื่องสามีค่ะสามีมีผู้หญิงอื่นเขาจะเลิกไหมคะอย่างนั้นค่ะค่ะก็ใกล้จะเลิกแล้วนะคะต้องรอไปอีก3หรือ4เดือนค่ะยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะอาจจะมีภาระเรื้อรังยาวนานติดค้างกันค่ะรักไม่ใช่รักไม่ใช่ทุกอย่างเขาบอกว่าไงเขาบอกจะมีโอกาสได้ลดไหมคะสิ้นเดือนนี้หมอตามีโอกาสแน่นอนค่ะนะคะฟันธงค่ะโทรสายสดเข้ามาเลยนะคะแอดมินบอกว่าอยากได้สายสดค่ะเป็นไงคะหายกันไปนิดเดียวลืมกันได้ยังไงวาระเมนดาราสัญจรเอาบุญมาฝากทุกวันนะคะวันนี้เป็นบุญนะคะที่เราได้ปลูกต้นบุญนาคด้วยกันแล้วก็ต้นขนุนอีก9วัด9ต้นนะคะปลูกกันร่วมใจอนุโมทนาวันนี้อีก3ปีขนุนในวัดได้กินแล้วนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีแต่คนอุดหนุนตลอดเวลาค่ะถือว่าเป็นเคล็ดดีลางดีมงคลดีทำบุญร่วมกันในเรื่องดีๆด้วยกันตลอดเวลานะคะวันนี้จะได้ดูแบบจัดเต็มใช่ค่ะโทรเข้ามานะคะ029423319ค่ะ029423498นะคะ SMS มีเข้ามาเปล่าอ่านไม่เห็นอ่ะใครช่วยลอก SMS มาให้หน่อยนะคะ SMS ก็4462828นะคะโอเคน้องยอดถ้าผมมีเนื้อนาบุญจะร่ำรวยจากธุรกิจผมจะทำบุญพระพุทธศาสนาให้สืบไปแน่นอนค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะถือว่าเป็นปฏิญาณไปแล้วเลยนะคะนะคะใครก็ตามนะคะที่เข้ามาดูนะคะทาง Channel 8 Thailand นะคะกับหมอตาเมนดารานะคะวันนี้เรามีเมนดารามาปวดจ้าสวัสดีค่ะค่ะจากไหนคะอ๋อเมื่อกี้ค่ะชื่อเฟซรักไม่ใช่ทุกอย่างอะค่ะที่สอบถามเรื่องรถไฟแล้วทีนี้หนูจะถามเพิ่มเติมอะค่ะค่ะค่ะได้เลยการเงินตอนนี้เป็นไงบ้างคะการเงินจากการงานตอนที่ทำงานหนูใช้ชื่อเล่นของหนูได้ไหมลูกขอชื่อเล่นหน่อยชื่อหมวยค่ะฮะหมวยค่ะหมวยนะค่ะหมวยการเงินช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสวิงมากนะเหมือนเราได้เงินมาเร็วเข้าใจป่ะใช่ค่ะเราได้เงินมาเร็วเลยก้อนนึงแต่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราอ่ะจะได้เงินแบบนี้อีกมั้ยถ้าหมออยากให้หนูไปบูชาพระมาแขวนคอหนูจะไปบูชาหน่อยดีมั้ยบูชาพระอะไรนะคะจะได้ดวงไม่ตกไม่หล่นแล้วก็จะได้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะหนูอยู่จังหวัดระยองค่ะอ๋ออยู่ระยองอยู่ระยองมาฉะเชิงเทราก็ใกล้เนอะพูดถึงมาบูชาเคยไปครั้งหนึ่งมาบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรนะนี่ก่อปะอืมแล้วรถก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันรถก็ให้บูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรหนึ่งหนูออกรถแล้วหนูจะต้องได้บินข้ามน้ำข้ามฟ้าไปทำงานต่างประเทศอีกนะลูกแล้วก็ตัวที่ธุรกิจที่หนูอยากส่งออกก็จะเจริญขึ้นด้วยก็ถือว่าดีนะจากวันนี้เรื่องแฟนมีคู่อยู่เป็นไงบ้างคะแฟนชื่ออะไรนะถ้าบอกชื่อแฟนตอนนี้เดี๋ยวกิ๊กจะรู้เปล่าไม่ค่ะชื่อแฟนชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะชื่อเล่นก็ได้ค่ะชื่อท็อปค่ะแฟนชื่อท็อปแฟนเขายังไม่เป็นลบเป็นพาในเรื่องการทำมาหากินเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าเข
ขายังไม่รู้ว่าเขาจะทำงานอะไรเขาจะชอบเป็นประเภทชอบเสี่ยงอ่ะชอบเล่นการพนันชอบทำอะไรแบบเนี้ยชอบเงินง่ายมากกว่าอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าตอนนี้แฟนทำงานอยู่ในโรงงานนะคะทำอยู่ที่ระยองเนี่ยค่ะใช่แต่ก็ทำเหมือนจะทำอะไรก็ทำไม่ทนอ่ะได้บอกไหมอ๋อค่ะตอนนี้หมออยากให้แฟนไปไหว้ที่หนึ่งอ่ะเราพาเขาไปไหว้ได้ไหมที่ระยองเนี่ยเขาจะมีศาลกรมหลวงชุมพรอ่ะให้แฟนแบบไปภาวนาตัวเดี๋ยวกรมหลวงท่านจะช่วยดูแลชีวิตแล้วก็ต้องให้นะเขาจะได้แบบเป็นเจ้าคนในคนตั้งหน้าตั้งตัวได้จริงๆถือว่าแฟนเป็นคนขยันนะค่ะเป็นคนขยันก็เป็นคนกตัญญูค่ะแล้วหนูตอนนี้หนูว่างงานแล้วหางานมานานมากแล้วจะได้งานมันควรจะทำงานหรือจะค้าขายดีคะนี้มาเฉลยดีกว่าน้องหมวยว่าไปเอาเงินมาได้ยังไงถึงจะมาออกรถได้อะไรนะคะไปเอาเงินจากไหนมาถึงมาออกรถได้ฮะพอดีว่ามีคนอุปถัมภ์ให้ตังมาค่ะเนี่ยเห็นไหมตามที่ตรงตามที่หมอบอกเมื่อกี้จำได้ปะจำได้ค่ะเออทีนี้หมวยมาจะบอกว่าหมวยตกงานอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวบอกตกงานอยู่แต่หมอตอนยนเหรียญหมอบอกว่าออกรถได้แต่ตอนผ่อนมันลำบากจำได้ไหมตั้งแต่หนูยังไม่โทรมาได้ไหมค่ะทีนี้แต่หมอก็พูดกับลูกแล้วไงว่างานส่งออกอ่ะงานต่างประเทศงานส่งออกของหนูจะรุ่งหนูก็ไปจับแนวนี้ดิค่ะถูกไหมอันนี้เป็นทุกเชียวเลยนะเหมือนกับว่าเราทายไปแล้วไงแต่หนูไม่หนูลืมจำอ่ะเพราะว่าหนูไปจำแต่ว่าหนูอยากจะถามอะไรใช่ป่ะแต่หมอก็เลยเล่าให้หนูฟังว่าหมอทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูได้เงินมาเดินบังเอิญถูกไหมลูกแล้วเงินเนี้ยจะออกไปอ่ะหรือจะจ่ายเข้ามาเนี่ยอีกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ทำให้การผ่อนของหนูจะลำบากจำได้ไหมเมื่อกี้แล้วหนูก็แต่หนูก็จะมีงานที่จะได้ทำงานในการค้าขายต่างประเทศจำได้ไหมก่อนที่หนูจะทำอีกเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องไปคอนเซนเทรตการค้าการขายต่างประเทศไหมดีไหมค่ะนึกออกปะนึกตอนนี้ตอบไหมค่ะตอนนี้มีถามอะไรอีกจ้ะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะลูกแล้วดูทางไหนเนี่ยดูทางไหนดูทางเฟซค่ะทางคอมอะค่ะอ๋อเออใครแชร์ไปหรือว่าหนูเปิดจากของช่องเปิดจากของช่องค่ะนะถ้ายังไงมีเงินเหลือก็มาฝากดูดวงกับหมอหน่อยนะ0632822555นะจ๊ะค่าจ่ายเดียวลูกจ้ะเคลียร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดีค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะรอดพ้นภัยวิกฤตนะคะช่วงนี้รัฐบาลก็เก่งมากท่านบริหารงานเราทุกคนนะคะให้ทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันเลยวันนี้นะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะแล้วฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกันนะคะต่างคนต่างเป็นแรงใจให้กันค่ะหมอก็เป็นแรงใจให้ท่านผู้ชมนะคะทุกคนนะคะฝ่าพ้นวิกฤตได้วันนี้ก็ส่งออกอย่างเดียวค่ะนะคะในประเทศมันไม่มีเงินซื้อกันหมดละค่ะมาคุณลุ่มนภานะคะมาสวัสดีเหมือนกันค่ะรักไม่ใช่นี่ตอบไปแล้วนะคะอุตส่าห์โทรมาเลยนะคะคุณลุ่มนภาบอกว่าหนูโชคลาภว่าไงคะมีใครโทรมาเปล่าโชคลาภการเงินหนูจะมีไหมคะคุณลุ่มนภาโชคลาภการเงินมันแปลกๆนะคะของคุณลุ่มนภาต้องหาใช้ชีวิตด้วยการหาเงินเองค่ะนะคะโอเคคุณคีรีฮาราบอกว่าขอถามหน่อยครับเสาร์อาทิตย์นี้เดินทางไปทิศไหนดีครับจะมีโชคลาภสิริมงคลแหมคุณคีรีฮาราจริงๆแอบไปส่องเฟซคุณคีรีฮาราแล้วนะคะขอเมาส์แฟนคลับหน่อยดูอินเตอร์มากดูไฮโซอินเตอร์นะคะหมอยังมีแอบอิจฉาเล็กๆนะคะหมอบ้านๆ นะคะจริงๆแล้วก็คุณคีรีฮาราเขาอยู่ตรงทิศไหนไม่รู้ต้องบอกจังหวัดมานะคะเดี๋ยวจะได้จับทิศถูกนะคะพี่มนาจะไปไหนบอกว่าคิดถึงอาจารย์เสมอคิดถึงเหมือนกันค่ะใครอยากทราบแบบจอกลึกให้โทรเข้ามาดีค่ะขอให้โทรเข้ามานะคะน้องคีรีฮาราหมอยังไม่ได้ตอบนะคะรบกวนโทรสายเข้ามาหรือถ้าไม่โทรสายเข้ามาไอเสียงก็ช่วย
บอกว่าตัวเองอยู่จังหวัดไหนนะคะท่านผู้ชมคะนี่ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับมนตราแมนดาร่านะคะที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือไพ่นะคะมีทั้งออราเคิลแมนดาร่าไซคิกนะคะหลายสิ่งนะคะเราทำงานกับไพ่มาทั้งหมด12ปีแล้วค่ะแล้วก็มีไพ่จากทุกมุมโลกนะคะ570สำรับค่ะเพื่อไว้รับใช้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เราไม่ได้รับการดูดวงที่บ้านแล้วนะคะเราดูดวงผ่านทาง Channel 8ค่ะก็จองสำรองดูดวงได้ที่เดียวนะคะทั่วประเทศนะคะทั้งในและนอกทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้าจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็บางท่านก็มาจากต่างแดนนะคะญี่ปุ่นหรือจีนอะไรก็ผ่านทาง Channel 8อย่างเดียวนะคะไม่รับจองส่วนตัวค่ะวันนี้ทำงานมีสังกัดกับ Channel 8นะคะก็รับกับ Channel 8อย่างเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาถามยอสยอสบอกว่าจะได้จากเงินล้านจากธุรกิจอะไรในกราฟในช่วงกราฟชีวิตช่วงนี้ครับผมฮ่อๆกราฟชีวิตหมอไม่รู้เลยอ่ะหมอไม่เป็นเรื่องกราฟชีวิตนะคะต้องขออภัยคุณสุกัญญานะคะทองโชติบอกว่าสวัสดีค่ะขอถามเรื่องงานและโชคลาภค่ะชอบเรื่องงานและโชคลาภของคุณสุกัญญามากเพราะว่ามีลักษณะของการที่ เงินเมื่อสักประมาณ3 6 7เมื่อประมาณดิวงานเมื่อ7ปีที่แล้วหรือ7เดือนที่แล้วต้องบอกว่า7ปีที่แล้วกว่านะหรือ7ปีที่แล้วเนี่ยนะก็จะหลั่งไหลเข้ามาทั้งคนเพื่อนและการงานกระแสงานตรงนั้นจะไหลเข้ามาทำให้ปีนี้ภาวะเงินที่มันขาดช่วงอยู่มาตอนต้นปีจะถูกเติมเต็มตอนปลายปีนะคะถือว่าดีใจด้วยค่ะวันนี้ฉากแมนดาร่าเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะไม่ใช่อียิปต์อัยคุกเหมือนเดิมต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคุณอยู่ในห้องทำงานสหัสยานพยากรณ์นะคะทำงานร่วมกันกับทาง Channel 8 Thailand นะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นค่ะเป็นหมอในสังกัดของช่องนะคะทุกคนนะคะไม่ต้องอินบ็อกซ์เข้ามาในบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะไม่รับดูส่วนตัวค่ะจะดูผ่านทางช่องกับคุณจองทางช่องเท่านั้นนะคะที่0632682555ค่ะวันนี้ท่านผู้บริหารและทีมงานเมตตานะคะให้หมอมามีวาระทำบุญเตรียมเอกสารทำงานนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะที่ท่านอินบ็อกซ์โทรเข้ามานะคะหรืออยากดูเป็นส่วนตัวขออนุญาตช่วยผ่านทางช่องนะคะจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะพี่มนัสถามว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ไหมแล้วก็พี่มนัสน่ารักมากเลยนะคะบอกว่าไปบูชาหลวงพ่อเงินตามที่บอกแล้วขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอฉายสดหน่อยนะคะเงินมีเงินก้อนค่ะมีเงินก้อนเงินรางวัลนะคะเงินตกเบิกเงินรางวัลค่ะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็รบกวนนะคะจองดูดวงมาได้ที่0632682555เมื่อกี้ยังอยู่กับสาวคนนี้เลยนี่นี่นี่ JP Bus ค่ะเห็นเปล่า JP Bus แล้วก็อยากโชว์นะคะนี่คือเทพอานูบิสนะคะ JP Bus กับเทพอานูบิสนี่คือแมวนี่คือหมานะคะไม่ได้เอามันล้อนะคะนี่เป็นเทพเทวีแมวจริงๆนะคะเรียกว่าเทพบาสเป็นเทพีอียิปต์นะคะมีความเชื่อว่ามีความเฉลียวฉลาดอดทนว่องไวสติปัญญานี่ยกให้พนางเลยนะคะแล้วก็เป็นพนางเป็นผู้พิทักษ์ดูแลเด็กนะคะดูแลจิตวิญญาณยามฝันค่ะนี่คือข้างๆนี่ชายหนุ่มรูปหล่อนะคะเป็นเทพีอนุบิสค่ะอนุบิสเขามีซิกแพคเห็นไหมคะนี่มีซิกแพคส่งพักกล้ามท้องเยอะมากนะคะดูรูปแล้วก็โอเคนะคะไม่เคยรูปซิปแพคใครเลยเดี๋ยวขอรูปอนุบิสหน่อยก็ไม่เคยรูปเหมือนกันเลยรูปอีกที อนุบิสนะคะเป็นเทพนะคะผู้พิทักษ์จิตวิญญาณหลังความตายนี่เป็นผู้พิทักษ์วิญญาณนะคะในช่วงหลับฝันนี่เป็นผู้พิทักษ์วิญญาณหลังความตายนะคะเขาจะมีการตวงคุณธรรมความดีของท่านผู้ชมนะคะว่าหัวใจกับขนนกใครเบากว่าถ้าหัวใจของท่านผู้ชมนะคะมีน้ำหนักหนักกว่าขนนกนะคะแสดงว่าท่านน่ะมีคุณธรรมที่น้อยนะคะและมีดวงความดีที่น้อยกว่านะคะแสดงว่าความดีของท่านไม่สามารถนำท่านผ่านพบผ่านชาติไปยังปรโลกได้อันนั้นเรามีจะมีเรือจากเทพเจ้ารายนะคะที่จะพาสรรพชีวิตหรือสรรพวิญญาณนะคะข้ามพ้นฝั่งอีไปเทพอนุบิสนะคะกับเทพีบัสนะคะเขาไม่ได้แต่งงานกันนะคะเขาต่างคนต่างไปแต่งงานกับเทพแต่ละเทพนะคะแต่วันนี้เลือกให้จะมีอนุบิสกับเทพบัสมาคุยกับท่านผู้ชมนะคะนี่คือเทพีบัสนะคะผู้มีสิริโฉมงดงามนะคะแล้วก็
มีบัลลังก์ของตัวเองนะคะนี่คืออนูบิสค่ะเป็นเทพผู้พิทักษ์หลังความตายนะคะอียิปต์เขาจะมีทั้งหมดนะคะ4หายค่ะหลังจากที่มีใครสักคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วการทำมัมมี่นะคะจะต้องเอาตับปอดแล้วก็สมองนะคะแล้วก็หัวใจไว้แต่ละหายค่ะในแต่ละหายก็จะมีเทพพิทักษ์ที่แตกต่างกันนะคะการข้ามภพข้ามชาตินะคะหลังความตายนะคะและเขาก็ไม่ทราบว่าเขาทราบได้ไงคะว่า4อย่างที่เอาออกไปนั้นนะคะเป็น4อย่างที่ไม่พี่จะทำให้ร่างกายเน่าพอ4อย่างนี้ออกไปร่างกายก็ไม่เน่านะคะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นไอบองปางไว้เราจะมาเจาะลึกอีกนะคะใครก็ตามที่รักและบูชาพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตเทพแห่งอินเดียนะคะท่านก็จะมีที่มาที่ไปจากผู้ชายคนนี้ค่ะเทพองค์นี้ค่ะเทพทอสนะคะที่มอนตาแมนดาร่านะคะที่ช่อง Channel 8 Thailand ของเราก็จะมีมหาวิหารนะคะที่มีรูปภาพของเทพทอสเหมือนกันวันนี้ก็เป็นของสะสมนะคะถ้าได้มีโอกาสทำงานที่บ้านตัวเองที่สัสยานนะคะก็จะพยายามพาไปในมุมต่างๆวันนี้ถือว่าเป็นมุมห้องของการทำงานนะคะเพื่อจะให้เกิดความรักแล้วก็ความศรัทธาแล้วก็การเชื่อใจกันนะคะว่าไม่ได้มาเล่นๆค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะช่องแปะบอกให้ SMS กับทางบ้านบอกว่าในอนาคตกับแฟนเก่ามีโอกาสเจอกันไหมคะในอนาคตกับแฟนเก่ามีโอกาสเจอกันไหมคะมีโอกาสเจอกันค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้ร่วมหัวจมท้ายกันแล้วค่ะนะคะเราต้องตอบแบบกระชั้นอย่างนี้เลยจะได้คุณผู้ชมจะได้เดินทางต่ออ๋อน้องเกดโทรมาแล้วค่ะสบายดีค่ะน้องเกดสบายดีไหมคะน้องเกดนี่มาจากออสเตรเลียหรืออิตาลีนะจำไม่ได้มูดีอยากทราบว่าหนูอยากได้คนอุปถัมภ์ค่ะอาจารย์เป็นยังไงนะแบบมีเพศไหมมีจิตจำนงไหมมีความแลกเปลี่ยนไหมจริงๆแล้วอ่ะคนอุปถัมภ์หมูดีเนี่ยอยู่ใกล้ตัวมากเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เคยเจอมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วเจอครั้งหนึ่ง3ปีที่แล้วเจอครั้งหนึ่งนะคะแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเจอครั้งหนึ่งเจอเป็นคนเดียวกันค่ะคนนี้มีอักษรตัวมอม้าค่ะโอเคคุณมิ้นบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนกันค่ะพี่อนัทบอกว่าอาจารย์เคยบอกให้ผมบูชาหลวงพ่อเงินตอนนี้ก็หามาบูชาแล้วครับขอบคุณค่ะพี่มนัทของดีๆนะคะบูชาดีๆแล้วก็อย่าลืมบทสวดบทพระคาถาหลวงพ่อเงินด้วยนะคะก็จะได้มั่งคั่งเฮงๆร่ำรวยค่ะวันนี้ดูเอานิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันตั้งแต่เช้าไปวัดไปทำเอกสารไปทำงานไปทำเอกสารต่างประเทศค่ะก็วาระจะนำบุญใหญ่มาฝากท่านผู้ชมนะคะรักไม่ใช่บอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณเหมือนกันค่ะกดแชร์ให้หมอยังมิ้นบอกว่าหนูอยากทราบการงานกับเพื่อนร่วมงานค่ะการงานกับเพื่อนร่วมงานน่ะหมอไม่ชอบเหรียญแบบนี้เลยนะมันเป็นลักษณะของคันน่ะอยู่ในกรอบเกินไปเราอาจจะอยู่ในกรอบว่าเราจะชอบคบและไม่ชอบไม่คบเพื่อนคนไหนและเพื่อนก็อาจจะอยู่ในกรอบว่าเราเนี่ยเป็นคนอาจจะมาเช้ากับเร็วหรือว่ามาสายกับเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการแหกกฎในที่ทำงานบางอย่างลูกก็จะต้องปรับตัวนะเพื่อให้มันเข้ากันได้คุณคิรีฮาราบอกว่าฮ่าหมอตาไม่แอบส่องเฟซด้วยผมอยู่กทมครับนั่นสิคุณคิรีฮาราบอกให้โทรมาไงจะถามเรื่องคุณตาใช่เปล่ามันก็จะได้แบบว่ามีสื่อเสียงของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกกับหลานลุงกับอาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรส่วนสืบตระกูลเนี่ยผู้สืบสันติกูลผู้สืบตระกูลเนี่ยเรียกเองมันจะดีกว่าหมอเรียกเพราะถ้าหมอเรียกท่านเนี่ยท่านก็จะถูกบังคับมาใช่ไหมแต่ผู้สืบตระกูลเนี่ยมาเรียกเนี่ยมันเป็นการออกน้อมนะแล้วก็อยากให้มามากกว่าอยากให้มาเรียกเองนะคะโทรเข้ามาเลย029423319 029423498โทรมานะแล้วเดี๋ยวจะสืบคุณตาให้จะได้เคไป SMS จากทางบ้านบอกว่าจะมีโอกาสได้งานใหม่ไหมคะโอเคจะมีโอกาสได้งานใหม่ไหมนะคะ SMS จากทางบ้านมีโอกาสได้งานใหม่ค่ะหนูแต่ก็จะเป็นงานที่แตกต่างกับงานเดิมออกไปเลยนะคะเป็นงานที่จะต้อง
พาตัวเองไปฝ่าฟันเหมือนกันค่ะถ้างานเดิมเป็นเซลล์ก็งานใหม่ก็จะเป็นเซลล์ค่ะแต่ว่าจะเป็นเซลล์หรือว่าหัวหน้างานที่ใหญ่ขึ้นนะคะอือฮึคุณพี่มณัฐบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านครับขอบคุณค่ะก็คุณสุกัญญาฝากขอบคุณมาก็ขอบคุณค่ะพี่มณัฐบอกว่าให้เป็นกำลังใจตลอดไปโอเคค่ะค่ะนะคะจบของพี่มณัฐแล้วก็น้องเกดบอกว่าอยู่ออสเตรเลียเมลเบิร์นใช่ป่ะเมื่อวานที่เราเฟซไทม์เราทำงานกัน3วันเลยเนาะน้องเกดเนาะวันแรกที่สถานีเนาะแล้วก็เสียงมันเยอะไปนิดนึงหมอก็เลยนัดใหม่ไปทำงานกันที่บ้านนะคะทำงานกันที่บ้านใช่ไหมทำสองวันเนาะใช่ไหมน้องเกดใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้คุณอยู่กับรายการมนตราแมนดารานะคะกับหมอตาแมนดารานะคะแล้วพบกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Channel 8 Thailand ค่ะ Channel 8 Thailand สีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถจองสำรองการดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ว่าในและต่างประเทศได้ที่0632682555ค่ะ0632682555ค่ะโทรสายสดมาตอนนี้นะคะทุกๆคำถามมีคำตอบค่ะได้หลายคำถามแล้วก็จะได้ส่งเสียงกันได้ที่029423319ค่ะ029423498ค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมีองค์นึงนะคะนี่ก็คือใครจะรู้ นี่คือตุตันคาเมนค่ะตุตันคาเมนนะคะเป็นยุวกษัตริย์นะคะที่ทรงพระเยาว์ที่สุดนะคะและก็ที่ประสบของท่านเนี่ยมีอัญมณีหรือว่ามีความมั่งคั่งร่ำรวยมากที่สุดเพราะยังไม่ได้ถูกการปล้นสะดมไปเยอะนะคะตุตันคาเมนเนี่ยเป็นยุวกษัตริย์ที่อายุน้อยนะคะแต่อยากจะให้ดูเรื่องหนึ่งสมัยก่อนของอียิปต์เนี่ยในนวัตกรรมก่อนเนี่ยเขาจะอิงความเชื่อแบบเอาสัตว์นะคะเข้ามานะคะเป็นตัวนำพาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อย่างแมวนี่ก็คือความว่องไวความดีงามความเฉลียวฉลาดการพิทักษ์การปกปักรักษาความอบอุ่นนะคะอนุบิสก็เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของมันในนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีนะคะการเฝ้าการรอคอยนะคะอิทธิฤทธิ์และอำนาจตาช่างของความดีความจงรักภักดี everything นะคะพอเป็นอียิปต์นะคะยุคปลายแล้วนะคะที่จะเข้าสู่ใกล้ๆจะเป็นเกือบจะอีกประมาณเกือบจะถึงคลีโอพัตรานะคะก็จะเจอยุคของตุตันคาเมนก่อนนะคะเขาจะอียิปต์นี่เขาจะมีตั้งแต่หมวกขาวหมวกแดงแล้วก็สองหมวกแล้วก็สามหมวกทั้งหมดของอียิปต์เขาจะมีอยู่สี่หมวกนะคะหมวกแต่ละหมวกเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาซอยให้ท่านผู้ชมรับทราบนะคะเพราะว่าจะเป็นการประกอบในการเรียนมนตราแมนดาร่าในเรื่องของแผ่นแมนดาร่าเหมือนกันนะคะแต่อยากจะพูดถึงยุคกษัตริย์องค์นี้ก่อนค่ะจะสังเกตง่ายๆก็คือว่าจะสังเกตง่ายๆก็คือว่านี่คือเข่าใช่ไหมคะแต่เนี่ยไม่ใช่เข่าจริงอะเป็นเข่าที่แต่งเติมขึ้นจริงๆแล้วอะเราอะมีการเขาเรียกอะไรมีการศิลปกรรมเนาะตั้งแต่รุ่นหลายพันปีก่อนเลยนะคะเข่าแต่งขึ้นและแผงคอตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นแผงนะคะคอที่แต่งขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าเขาจะถือว่าเคราเนี่ยจะเสริมอำนาจนะคะและผมปลอมเนี่ยก็จะเสริมอำนาจส่วนมาราเนี่ยจะหมายถึงข้างบนเนี่ยก็คืออายุรุสนะคะเป็นเทพงูเห่านะคะที่จะโดนบันดาลงูเห่าก็จะมีทั้งหมด2หัวนะคะหัวต้นกับหัวปลายจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะหยิบยกให้ดูเดี๋ยวจะเดินมานะคะนี่อยากอวดตัวนี้เลยนี่อันนี้ก็จะใหญ่นิดนึงก็คืออันนี้นะคะนี่คือเรือของเทพเจ้าลาค่ะเห็นไหมอลังการไหมคะอันนี้ก็คือผู้ผ่านราตรีนะคะใครก็ตามนะคะที่จิตวิญญาณเขาออกจากร่างแล้วนะคะเขาก็จะต้องถูกผ่านราตรีแล้วก็จะถูกสร้างตัววัดนะคะก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะว่าสิ่งนี้นี่เองนะคะที่พออียิปต์นะคะมีการทำแผงคอตรงนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีเห่าเยอะเห่าเยอะมาจากร้อนแล้วก็สกปรกฮะมีสายเข้าไหมคะมันร้อนแล้วก็สกปรกนะคะก็เลยทำให้มีเกิดอาการของคนมีเห่านะคะโอเคนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือ
นี่คือเรือนะคะจำลองของเทพเจ้ารานะคะที่บอกตั้งต้นตอนต้นนะคืออายูรุสนะคะเขาก็จะอยู่สองหัวอย่างนี้เวลาทำมงกุฎนะคะของกษัตริย์หรือฟาโรห์ก็จะใช้งูสองหัวเหมือนกันเพราะว่างูหน้างูหลังนะคะไว้คอยปกปักพิทักษ์รักษานะคะส่วนอันนี้เป็นองค์ประกอบเสริมค่ะเอาเข้ามาเองนะคะนี่คือดวงตาของอียิปต์นะคะก็เป็นพระเนตรที่3นะคะเราก็เชื่อกันในเรื่องของอียิปต์นะคะสีฟ้านี่จะทำให้ปกป้องคุ้มครองสิ่งเลวร้ายได้ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาจัดที่นี่อีกหรือเปล่าก็พยายามโชว์ของให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะคะว่าของแต่ละอย่างมันมีที่มาที่ไปนะคะโอเคตอบคุณเกสเมลเบิร์นแล้วนะคะคุณไม้บอกว่าตรงมากเลยค่ะหมอตาดีค่ะตรงก็ดีแล้วจะได้เอาไปใช้ปรับกับดวงตัวเองนะคะขอสายสดหน่อยนะคะสายสดที่029423319ค่ะ029423498นะคะรบกวนขอสายสดหน่อยค่ะเกดว่าไงเกดบอกว่าหมอตาเกดชอบสะสมพระว้าวดีจังเลยเช่ามามากแต่มีองค์หนึ่งหลวงพ่อเงินเช่ามาจากพี่ชายเพื่อนแพงแต่เกรงว่าพระปลอมพอถามปีไหนคำถามพระจริงหรือพระปลอมคะโอ้ขนาดนั้นเลยได้ลักษณะของการโยนมา3อย่างลักษณะของอสรนุนนะคะนุนคือเทพเจ้าฟ้าดินพักไม่จริงแล้วก็พักไม่ปลอมนะคะแล้วก็ลักษณะที่2ที่โยนเหรียญมาก็คือพักนั้นแขวนได้มีพุทธมนต์นะคะลักษณะของเหรียญที่3ก็คือถามว่าปีไหนนะคะเนียนเนีย2538ค่ะประมาณนั้นนะคะหรือ2528ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตอบน้องเกดไปแล้วยอดถามว่าขอถามดวงความสำเร็จช่วงนี้ค่ะโอเคดวงความสำเร็จสำเร็จเรื่องอะไรไม่รู้เลยเนาะฟังมากดวงความสำเร็จถ้าไปในอนาคตจะสำเร็จค่ะถ้าจมปักอยู่กับอดีตจะอยู่กับที่เหมือน4ปี 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะโอเคขอสายสดนะคะเรียกสายสดไม่มีใครมาคุยกับเราที่สายสดอยากให้มีคนมาคุยที่สายสดค่ะช่วงนี้หมอในทีวีดูผอมลงใช่ไหมคะคิดเองเขาเกดถามว่าตามดูทุกวันเลยเอ้าแชร์ด้วยดีแล้วค่ะเกดหมอก็เอาชัยช่วยหนูนะอยากให้หนูผ่านพ้นในเดือน2เดือนนี้เรื่องของวีซ่าอย่างที่2หมอก็เอาชัยช่วยหนูเพราะหนูจะได้มีที่ดินนะคะหรือร้านที่ติดริมชายหาด2ชั้นอย่างที่หมอเห็นจริงๆโอเคค่ะเรามาขอดูน้ำมนต์กันหน่อยไหมคะเรามาดูเคสน้ำมนต์กันหน่อยที่เคยทำไปแล้วหน่อยค่ะขอ VTR น้ำมนต์หน่อยค่ะได้ค่ะท่านผู้ชมคะการที่เราปฏิบัติดีมันก็ดีอยู่อย่างนึงการที่เราอยู่ในศีลก็ดีอย่างนึงเราก็จะมีกิฟต์ของขวัญของพิเศษมาจากเบื้องบนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วกันนะเราก็จะได้ทำเรื่องของน้ำมนต์นะคะแก้เจ็บแก้จนแก้ไขกรรมได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการอวดอุตริเพราะไม่ได้เป็นนักบวชแต่เป็นการแชร์ให้ฟังว่าตัวเองมีอะไรแล้วถ้าท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่ตอบตัวเองไม่ได้แล้วก็อยากหาคำตอบนะคะค่ะเชิญเข้าไปดู VTR น้ำมนต์ด้วยกันค่ะค่ะนี่นะคะวันนี้ก็น้องคนนี้นะคะเขาไปเสียเงินกับการที่ตามช่องอื่นนะคะไปทำหลายอย่างมาแล้วนะคะวันนั้นก็เชิญเขาเข้ามาเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าจากอีกหลายๆช่องแล้วก็มาขอบอกว่าไม่มีตังค์แล้วช่วยหน่อยเพราะว่าไม่มีตังค์เลยก็ช่วยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ช่วยไปนะคะน้ำมนต์ของน้องคนนี้คือเคสเนี้ยน้องก็บอกว่าไปจำนำที่ดินที่นานะคะเพื่อส่งลูกเรียนไป 500,000 แล้วก็ที่ดินที่นาเนี่ยก็เหลือน้อยลงละไม่มีเงินนะคะก็มาถามเราว่าจะทำยังไงนะคะก็การรักษานะคะก็รักษาไปตามขั้นตอนค่ะของการรักษานะคะแล้วก็
ผลตอบรับก็เดี๋ยวน้องก็พยายามจะต้องติดต่อน้องนะคะเพื่อ follow up ว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่มาจากข้ามช่องค่ะเพื่อเปิดการรักษาแล้วก็ตามดูให้น้องอยู่นะคะวันนั้นเท่ากับเคสเนี้ยแล้วก็คนอื่นๆก็มากัน5คนนะคะของเคสด้วยค่ะนะคะก็น้ำมนต์ก็ออกมาเป็นถ้าจำไม่ผิดของน้องเขาเนี่ยก็ออกมาก็ค่อนข้างมีสีดำมากนะคะแล้วก็เป็นลูกกระสือเลยด้วยซ้ำไปค่ะก็ถือว่าน่ากลัวนะคะน่ากลัวทีเดียวแต่ว่าต้องเป็นบุญกุศลนะคะถึงจะช่วยทำให้น้องเขารอดผ่านได้ค่ะนี่คำว่าบุญกุศลเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าให้ท่านผู้ชมเอาเงินไปสร้างวัดสร้างศาลาใหญ่โตโอ่โถงอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นว่าสวดมนต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆภาวนาศีล5ก็ได้ค่ะกายสะอาดวจีสะอาดใจสะอาดก็ปิดอบายภูมิได้แล้วนะคะแล้วก็น้องเขาก็ฝากเงินทำบุญไว้เทศมหาชาติ300บาทนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดตังค์เขาปกติถ้าดูน้ำมนต์เนี่ยเราก็จะต้องมีมากกว่านั้นแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะอยากให้น้องเขาทำบุญก็ฝากไว้เป็นของกลางค่ะก็เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากร่วมบุญเทศมหาชาตินานาชาติก็โทรเข้ามาที่0632682555นะคะหรือรวมกองงานกันเข้ามานะคะที่จะเดินทางที่จะไปที่จะปวดพระหรือจะไปปวดเองยังไงก็เชิญได้ค่ะอันนี้น้ำมนต์ปวดกรรมในแต่ละเคสเนี่ยนะคะก็จะไม่เหมือนกันของน้องคนนี้นะคะเขาชอบไปตามสถานร่างทรงบ่อยๆน้ำมนต์ก็ออกมาเป็นกึ่งกระสือนะคะเหมือนก็เราก็ต้องพยายามถอนนะคะบางคนเขาก็ชอบสูตรสำเร็จแบบว่าทำแล้วให้ฉันรวยเลยมันต้องช่วยกันค่ะหลายๆคนนะคะคุณส่วนหนึ่งหมอส่วนหนึ่งน้ำมนต์ส่วนหนึ่งบุญส่วนหนึ่งกุศลส่วนหนึ่งช่วยกันนะคะคนเราเนี้ยนะคะมันเหมือนชีวิตมันต้องไปด้วยกันนะคะนะคะมันต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะใครสนใจเปิดกรรมทำน้ำมนต์นะคะเพื่อบำบัดกรรมนะคะทุเรานิดหน่อยก็ยังดีนะคะในช่วงที่มันอัตคัดขัดสนมากมายนะคะก็0632682555ค่ะ0632682555ค่ะคุณบอกมาได้เลยนะคะก็บอกมานะคะว่าใครก็ตามนะคะที่คิดนะคะไปไม่ตกแล้วคิดอะไรไม่ตกนะคะลองให้หมอเป็นเพื่อนดูนะคะ0632682555เราจะทำบันทึกกรรมบันทึกบุญไปด้วยกันว่าคุณมาวันนี้คุณมีกรรมขนาดไหนเราก็ทำการบำบัดไปแล้วกรรมมันทุเลาไหมอย่างน้องเกดนะคะที่เมลเบิร์นนะคะลูกค้าหลายๆคนนะคะที่มาฝากดวงไว้ฝากชีวิตไว้นะคะก็ไม่ได้คิดเป็นจริงจังเรื่องการได้มาของปัจจัยนะคะมันไม่ได้ทำให้อยู่ได้แต่มันเป็นการคิดร่วมกันกับทางผู้บริหารช่องนะคะที่อยากจะช่วยให้ท่านผู้ชมนะคะมีกำลังใจแล้วก็มีความจริงในการดื่มหรือเดินได้ด้วยกันนะคะค่ะเราก็ขออนุญาตอ่านไลฟ์ต่อนะคะน้องคิริฮาราบอกว่ายังไม่เลิกงานหมอแอบเล่นเฟซไลน์เดี๋ยวเขาจะจับได้เรื่องคุณตาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เดินทางไปที่ไหนแถวไหนดีครับจะได้เกิดโชคลาภแหมไปอยู่ในห้องน้ำแล้วแอบเรียกก็ได้คุณเกดก็แอดมินก็ฝากขอบคุณมานะคะเมเบิลอากาศเป็นไงมีการทักทายกัน Channel 8แอดมินบอกว่า SMS จากบ้านย้ายที่อยู่มาสักพักแล้วรู้สึกเหนื่อยและท้อมองอนาคตไม่เห็นเลยเหตุการณ์จะดีขึ้นไหมเป็นกันหมดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะที่หนึ่งนะคะจริงๆอ่ะอยู่ที่เดิมอ่ะคุณอ่ะคิดว่าดีกว่าแต่จริงๆไม่ดีกว่าเพราะการเงินมันนิ่งแล้วมันอ่ะไม่มีโอกาสที่จะไปสูงสุดได้แต่อยู่ที่เนี่ยดีกว่าเพราะการเงินมันไม่นิ่งในช่วงนี้ก็จริงแต่คุณอ่ะจะได้จับเงินหลายล้านได้นะคะคุณก็ต้องเอาพวงมาลัยนะคะไปไหว้เจ้าที่ที่บ้านนะคะบอกท่านบอกว่าลูกมาอาศัยอยู่นะคะมาอาศัยอยู่มาอาศัยกินมาขอพักลบไม้ใช่ค่ะลูกดีขึ้นแล้วลูกจะทำบุญบ้านการทำบุญบ้านก็นิมนต์บ้านมา3รูปก็ได้นะคะฉันพัฒนาหารแล้วก็สวดพุทธมนต์นะคะทำสังฆทานให้เจ้าที่นะคะขอให้คุณได้เงินกองนั้นมาก่อนจะไปก้องนั้นก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะอาจจะหลักแสนก็ได้ค่ะพอคุณดีขึ้นคุณก็ค่อยทำใหม่นะคะ
ก็โทรเข้ามาได้นะคะที่02นะคะ9423319ค่ะ029423498ค่ะคุณเกดก็ฝากขอบคุณมานะคะขอบคุณเหมือนกันค่ะพี่มนัสบอกว่านครถมฝนกำลังตกพี่มนัสเนี่ยจริงๆนะหมอน่ะชอบนครปฐมต้องพูดถึงมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวน้ำอ่อนมะพร้าวน้ำหอมพี่มนัสหมอสนใจอยู่เลยนะคะค่ะก็เปิดกรรมธรรมมนต์นะคะแอดมินบอกว่าอยากให้ขยายความนิดนึงว่าช่วยในเรื่องใดก็จะต้องแจ้งนะคะว่าก็ช่วยคุณลูกค้าในหลายเรื่องเหมือนกันนะคะก็อย่างเป็นเรื่องของเคสติดกรรมนะคะเคสในเรื่องของติดกรรมเคสในเรื่องของดวงที่ไปไม่ถึงไหนเป็นเรื่องของเจ้ากรรมเวรเจ้าคุณในคุณนะคะอกุศลกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะช่วงนี้ก็สามารถนะคะบรรเทาถอดออกมาจากเทียนนะคะแล้วก็เอาเทียนนะคะไปหล่อพระไปหล่อเทียนนะคะเพื่อสวดเข้าพรรษาอีกทีก็จะช่วยได้ค่ะแล้วก็สามารถเปิดกรรมทำน้ำมนต์ได้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องมาที่สถานีก็ได้นะคะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ค่ะต่างประเทศต่างจังหวัดก็ทำได้นะคะก็ที่0632682555ค่ะ0632682555ค่ะงั้นเดี๋ยวใกล้ๆจะช่วงท้ายของรายการแล้วหรือยังคะขอ VTR เทพมหาชาติเลยค่ะเข้า VTR เทพมหาชาติค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นการอยากให้ท่านผู้ชมนะคะดูเรื่องของวิทยาเทศมหาชาติจากหลวงปู่ไมค์นะคะท่านเป็นอริยะเถระนะคะจากทางภาคอีสานนะคะเขาบอกว่าท่านวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พูดคำไหนเป็นคำนั้นมียามบารมีนะคะหมอได้มีโอกาสไปกราบท่านนะคะเป็นวีทีอาร์สั้นๆค่ะแล้วเราจะกลับมาดูดวงกันต่อนะคะเพียงแค่3นาทีเป็นวีทีอาร์สั้นๆแล้วก็เราก็จะกลับมาโยนเหรียญนะคะท่านใดสมบูรณ์ได้เจ้าแล้วเช่นค่ะมีความหมายเป็นเดียวกันมีคำสอนเป็นที่เป็นหลวงปู่ไม้นะคะไม่แต่ท่านเป็นเชื้อสายหลวงปู่มั่นนะคะก็เป็นศิษย์ของหลวงเป็นคำสอนที่ลองฟังธรรมะค่ะสอนให้คนที่กำลังเกิดความหลงอยู่กับโลกได้พ้นจากความทุกข์ได้ก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีศาสนาอื่นใดที่จะสอนให้คนได้เข้าสู่ถึงซึ่งพระนิพพานได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีนะพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ปฏิบัติเข้าไปถึงดวงธรรมที่แท้จริงถ้าศาสนาอื่นก็เพียงได้ไปแค่สวรรค์เท่านั้นเองมีศาสนาพุทธเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติเข้าถึงซึ่งพระนิพพานต้องสร้างบารมีสั่งสมบารมีมามากพอสมควรนับตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาธรรมะของหลวงปู่นะคะใครได้ฟังก็ดีใจนะคะท่านก็เป็นท่านที่พวกเราคนที่จะทำความเข้าใจในการสร้างบารมีการทำทานนั้นคือการเสียสละคือกำจัดความตนเองที่มันมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราความตนเองนี่นะทำให้เราติดขัดหรือขัดข้องเป็นสิ่งที่เราทำให้เรานี่ติดอยู่กับโลกเมื่อเราคลายความตนีไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ทางปฏิภาณได้เพราะฉะนั้นการสร้างบารมีที่จะเต็มได้ง่ายนั่นก็ต้องอาศัยการที่เราเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราทำดีได้ดีเราทำบุญได้บุญเราทำบาปได้บาป
เราทำกรรมชั่วได้เป็นบาปเนี่ยนะเราทำกรรมดีได้เป็นบุญเนี่ยค่ะค่ะณขณะนี้นะคะท่านกำลังรับชมนะคะรายการมนตราเมนดาร่าอยู่นะคะวันนี้เราฟังเถระวาทะนะคะของหลวงปู่ไม้นะคะพระอริยสงฆ์นะคะแห่งลุ่มน้ำอีสานนะคะท่านก็มีสาขาอยู่ที่อินเดียเหมือนกันนะคะเป็นการประกาศธรรมที่ประเทศอินเดียแถวแคชเมียร์ค่ะที่ท่านไปประกาศธรรมที่แคชเมียร์นั้นค่อนข้างมีหิมะนะคะแต่หมอไปที่พุทธคยาเป็นเมืองของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ค่ะเป็นเมืองที่ค่อนข้างแห้งแล้งแล้วก็ร้อนนะคะวันนี้คุณกำลังยังอยู่ในรายการมนตราเมนดารานะคะวันนี้เอาท์ดอร์นอกสถานที่ค่ะอยู่กับหมอที่บ้านของหมอเองนะคะสหัสยามพยากรณ์ค่ะเปิดมาแล้ว12ปีจดเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตอวดอีกแล้วค่ะอยู่บ้านมีของมาอวดท่านผู้ชมเยอะนะคะมันหยิบง่ายน้องๆทีมงานบอกว่าให้ช่วยพกไปที่ช่องหมอโว้มันพกยากนี่คือใบอนุญาตนะคะประกอบการจัดงานเทศมหาชาตินานาชาติใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะวันนี้ที่ได้ข่าวนะคะว่าที่อินเดียมีต้นโพล้มนั่นเป็นต้นโพต้นที่สองนะคะที่ปลูกในจังปลูกในช่วงเดียวกันนะคะแต่ไม่ใช่ต้นโพต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เราจะไปสักการะร่วมกันค่ะนี่เป็นใบอนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะเป็นคนไทยคนเดียวในตอนนี้นะคะและคนแรกนะคะที่จัดงาน10วันนะคะร่วมกับพระสงฆ์นานาชาติแล้วก็เพื่อนสหธรรมิกนานาชาติทั่วโลกค่ะวันนี้ก็อยากจะประกาศธรรมนะคะให้กับทางพี่น้องชาวชนบทไทยแลนด์สีชมพูม่วงของเรานะคะให้เคลื่อนทำไปด้วยกันค่ะจองสำรองดูดวงมาได้นะคะ0632682555ค่ะ0632682555ค่ะที่เป็นหนังสือนะคะที่เมื่อปีที่แล้วได้นำเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาหมายถึงพระอิสริยยศในปีที่แล้วนะคะก็เป็นหนังสือเรื่องของสาธยายพระไตรปิฎกมหาชาติมหาบารมีนะคะจัดทำขึ้นมา2เล่มค่ะเป็น2ภาษานะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเป็นอังกฤษโรมันนะคะใช้ในการสาธยายครั้งนี้ก็จะมีการไปวาระสัญจรสาธยายนะคะที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะที่16นะทุกๆวันอาทิตย์เป็นต้นไปนะคะเริ่มจากวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนี้นะคะหลักพรรษาค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะนักวางการตลาดของเจ้าของช่อง Channel 8 Thailand ของเรานะคะที่แนะนำหมอบอกว่าพี่ตาพี่จะทำตรงนี้จะต้องมีการผนึกกำลังนะคะเพื่อให้เกิดการอีเวนต์ในประเทศนะคะจะได้ค่อยๆหลองไปก็ขอขอบคุณคุณต่อนะคะคุณทิติพงษ์เดียวทีอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะเราไม่ได้ดูดวงกันฟรีๆนะคะทุกๆนาทีหมอมีบุญมาฝากบุญมาฝากนี่ไม่ได้มาเอาเงินคุณนะคะมาให้คุณปฏิบัติกายปฏิบัติใจปฏิบัติธรรมนะคะให้เห็นนะคะบุญเทศมหาชาตินานาชาตินะคะทำโดยคนไทยนะคะที่มีศรัทธาคนหนึ่งคนนี้นะคะแล้วก็ยินดีรับใช้ท่านผู้ชมนะคะทั้งในทางโลกและทางธรรมนะคะโลกของท่านผู้ชมก็มีโลก3โลกกันนะคะคือโลกอดีตก็คืออดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตการนะคะภพของท่านผู้ชมก็มี3ภพนะคะมีภพที่มองไม่เห็นมีตั้งแต่เทวดาอสุรกายแล้วก็ภพของตัวเองนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่แน่ใจนะคะว่าบุญหรือกรรมนะคะที่เสวยอยู่ในตอนนี้เสวยแล้วมันจะดีหรือไม่ดีก็เชิญชวนเข้ามานะคะเปิดน้ำมนต์ดูกรรมกันค่ะเปิดน้ำมนต์ดูกรรมนะคะบรรเทาได้ก็อยากให้บรรเทานะคะก็สำรองเคสกันมาได้ค่ะที่0632682555ค่ะ0632682555ค่ะตอนนี้น้องปริญญาเขียนเข้ามาแล้วถามว่าถามให้สามีค่ะเดือนนี้สามีจะไปสอบราชการจะได้ไหมคะถามให้สามีเดี๋ยวที่สามีจะไปสอบราชการจะได้ไหมคะจริงๆแล้วสอบมาแล้วครั้งหนึ่งหรือยังนี่เป็นครั้งที่สองไหมถ้าสอบมาแล้วครั้งหนึ่งหรือครั้งที่สองก็น่าจะได้นะคะมันต้องเหมือนมีการสอบ 2-3 ครั้งขึ้นไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ SMS มายาวมากต้องขยับแว่นดูนะคะอ๋อโอเค
อ๋ออันนี้ตอบไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะวันนี้อยู่นอกสถานที่นะคะที่ออฟฟิศของตัวเองนะคะขอตอนนี้ท่านอยู่ในห้องดูดวงนะคะเป็นการทำงานดูดวงของหมอตานะคะแมนดาร่าภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้ทั้งหมดคือไพ่นะคะไพ่ตั้งแต่ออราเคิลทาโร่นะคะที่เคยหยิบไปวันละสำรับนะคะสำหรับไปดูกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องของตัวนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือแมนดาร่านะคะแมนดาร่าของมหาอียิปต์นะคะเราก็จะนำทีมทัพโดยเทพีไอซิสนะคะเทพโฮรุสนะคะแล้วก็การเปิดภพภูมิอบายภูมิต่างๆสีฟ้าที่มองเห็นนี่เขาเรียกว่าจักรวาลธาตุนะคะแล้วก็ผลึกกำลังของเทวดารานะคะแล้วก็เทวเทพนะคะแล้วก็กลิ่นไอของการเปิดขุมทรัพย์อียิปต์นะคะด้วยการมีผลึกสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงแอปพลายนิดนึงค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะแอปพลายนะคะแล้วก็มีอักษรเฮโรกราฟิกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือเดนดรานะคะคือจักรราศีนะคะเราจะสามารถบอกวันบอกเดือนบอกปีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จะเจาะลงไปในวันเดือนปีสถานที่คุณลักษณะของผู้นั้นนะคะและก็ลักษณะคับคล้ายคับคาของผู้นั้นด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการมนตราแมนดารานะคะอยู่ในช่วงมนตราแมนดาราสัญจรที่ออฟฟิศสหัสยานพยากรณ์นะคะหมอทำงานร่วมกับ Channel 8 Thailand นะคะท่านผู้ชมก็สำรองการดูดวงนะคะมีช่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะที่0632682555ไม่ต้องอินบ็อกซ์มาส่วนตัวนะคะเราไม่ทำงานส่วนตัวนะคะเราจะทำงานผ่านช่องค่ะแล้วก็โทรกันเข้ามานะคะที่029423319ค่ะ029423498นะคะพรุ่งวันอาทิตย์นี้จะเดินทางไปที่ไหนนะเชียงใหม่ค่ะจะกราบมุทิตาสักการะท่านเจ้าคณะเชียงใหม่นะท่านเจ้าคณะเชียงใหม่นะคะวัดเจ็ดยอดนะคะแล้วก็อาจจะทำงานอยู่ที่นั่นถึงวันพฤหัสนะคะแล้วก็จะยกลงมาอยู่กรุงเทพกับท่านผู้ชมยาวๆไปเลยนะคะเดินทางอีกทีก็สิงคโปร์อินโดแล้วก็อินเดียค่ะนะคะก็อาจจะมีวาระสัญจรไปที่ฮ่องกงนิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าช่วงนี้ช่วงพรรษานะคะช่วงนี้ก็พี่มนัสบอกให้คุณรักษานะคะค่ะให้คุณรักษาพี่มนัสเหมือนกันนะคะมี SMS ส่งเข้ามานะคะเขียนว่าอะไรเนี่ยแอบรักอยู่มีโอกาสสมหวังไหมคะโสดมานาน3ปีแล้วนั่นแน่ไปแอบรักใครอยู่นะแอบรักอยู่มีโอกาสสมหวังไหมคะโสดมา3ปีแล้วยังไม่มีโอกาสสมหวังเลยแอบรักไปก่อนแอบรักไปก่อนทำคะแนนไปก่อนนะคะนะคะน้องบอยบอกว่าอนุโมทนาบุญเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยเหมือนกันค่ะนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการมนตราแมนดาร่านะคะท่านผู้ชมสามารถสำรองการเรียนนะคะเข้ามาได้ที่0632682555ท่านใดนะคะที่เรียนมาทางเลขศาสตร์เราดูแล้วนะคะอยากให้เรียนนะคะน้องเกดก็สามารถเรียนมนตราแมนดาร่าและเอาไปใช้ที่ซิดนีย์เมลเบิร์นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทางโน้นก็อาจจะชอบการทำนายแบบอียิปต์เดี๋ยวหมอจะสอนเป็นเคสให้นะคะก็เราก็จะได้เรียนกันเนาะน้องก็เดี๋ยวส่งแผ่นแมนดาร่าไปให้ส่งตำราไปแล้วก็เรียนกันแล้วก็ปรึกษามันก็จะได้โฟนอินปรึกษานะคะแล้วก็เรียลไทม์เคสก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะถ้าสนใจนะคะน้องเกดเรียนมนตราแมนดาร่ากันนะคะหมอก็อยากมีลูกศิษย์อยู่ไกลๆเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากให้ศาสตร์ที่ผลิตโดยคนไทยนะคะหนึ่งเดียวในโลกสามารถใช้ได้ทุกคนนะคะที่ตั้งใจศึกษาอยากจะช่วยหนึ่งพ่อพุ่มที่มองไม่เห็นสองช่วยตัวเอง
เอง3ช่วยสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมีบริบทนะคะของความเป็นจริงไม่ได้เพ้อฝันจินตนาการในการทายนะคะแล้วก็เป็นเทพดวงใจจากเทพีไอซิสนะคะมหาวิหารนะคะแห่งอียิปต์นะคะเป็นผู้โดนบันดาลด้วยบุญกุศลนะคะที่เขาถูกปลุกขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อให้ทำพลานิพนธ์กุศลไปด้วยกันก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่สนใจก็สนใจจองกันเข้ามานะคะที่0632682555ค่ะท้ายของนิดนึงค่ะเรื่องของน้ำมนต์เปิดกรรมนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์เหรอจากไหนคะมนัสครับว่าไงลูกจะโทรเข้ามาทักทายครับเป็นยังไงคะพี่ครับก็ช่วงนี้ก็สบายดีครับและอาจารย์สบายดีไหมครับอาจารย์เข้าไปส่องเฟซพี่มนัสบ่อยๆสบายดีนะคะปีนี้ไปทำบุญพรรษาที่ไหนคะพี่มนัสก็วัดใกล้ๆนี่แหละครับที่ต้นคอมปฐมน่ะมีวัดอะไรน่าสวยๆอ่ะองค์พระสมเจดีเหรอฮะองค์พระปฐมพี่มนัสไปบ้างเปล่าคะฝากอนุโมทนาบุญด้วยอ๋อไปครับไปอยากไปพี่มนัสเวียนรอบบนหรือเวียนรอบกลางหรือเวียนรอบล่างรอบสามชั้นเนาะชั้นล่างสุดไกลสุดชั้นกลางก็ใกล้หน่อยชั้นบนกลางชั้นกลางนะคะอนุโมทนาค่ะฝากเวียนด้วยพี่มนัสสักรอบครับครับได้ครับได้มีอะไรจะถามไหมไม่มีฮะช่วงนี้ก็โทรเข้ามาทักทายครับคิดถึงอาจารย์น่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่มนัสเอาบุญมาฝากเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็เดินทางไปไปเชียงใหม่ไปเรื่องของคณะทำงานพี่มนัสไม่เป็นผู้นำทัวร์ให้หมอหล่ะที่ทางนครปฐมมารวบรวมคนไปเทศมหาชาติกันติดต่อกับน้องแอมสิเป็นสายพี่มนัสเนี่ยจะได้พาคนไปเทศมหาชาติด้วยกันนะคะพี่มนัสอ๋อครับครับครับนะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับค่ะพี่มนัสขอบคุณค่ะนุ่มนวลครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลthis is เรามีผู้ร่วมเข้ามานะคะเบคารัตนสักยะนามัสเตเนปาลป๊าป๊า this is ตุ๊กตานะคะ how are you this is the real life for channel 8 thailand เราก็จะมีพวกเนปาลอินเดียศรีลังกาเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราไลฟ์ไปจากเฟซหมอนะคะอาจจะมีตามภาษาที่ได้นิดๆหน่อยๆค่ะช่วงนี้ก็เป็นถือวาระธรรมด้วยกันนะคะก็ดีค่ะน้องเกดบอกว่าสาธุค่ะหรือว่าเกดมีเซนต์จริงๆปฏิบัติธรรมบ่อยต้องเรียนการดูกรรมจริงๆคือจริงๆแล้วหนูต้องข้อนึงนะลูกของการเรียนน่ะดีใจที่จะมีคนชอบและศึกษาเรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงจิตดวงวิญญาณน่ะบางทีจะตายไปแล้วอ่ะยังติดแค่เรื่องบางเรื่องเองแล้วเขาก็ไม่ยอมไปไหนถ้าเราเป็นสื่อกลางในการเจรจาได้อ่ะเขาจะเปลี่ยนภพภูมิไปเลยนะเปลี่ยนภพภูมิที่เขาไม่ต้องถูกจองจำไปเลยอ่ะ1เราได้รับสักการะ2เราได้ช่วยเหลือรับสักการะเนี่ยมันก็เราไม่ได้เอาจนแบบเราเวอร์แล้วก็ถึงจบอยู่ได้หรือว่ารวยไปเลยอ่ะเพราะว่าเราก็เป็นพวกมีศีลมีธรรมนะพี่อยากหมอเนี่ยอยากเชิญเกตเรียนนะถ้าเกตแฮปปี้นะเพราะว่าวันนั้นที่เราคุย FaceTime กันดูลักษณะของบุญเก่าบารมีเก่าแล้วก็น่าจะไปได้ก็ลองจัดเวลาดูนะคะว่าถ้าเกตลองอธิษฐานบารมีดูนะคะว่าถ้าเกตวีซ่านะคะได้อยู่ต่อแล้วก็มาเรียนกันตั้งใจเรียนสักทีจะได้ช่วยหลายๆภพหลายๆภูมิเนาะจะได้เป็นกุศลหนุนนำตัวเองให้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยตัวเองได้โอ้คุณหมูดีน่ารักมากเลยอยู่กันตั้งแต่ต้นรายการนะคะคุณหมูดีถ้าเป็นไปได้
้นะคะก็ลองหานะคะคณะไปเทศมหาชาติด้วยกันนะคะแล้วก็ลองดูหลักการของทางช่องดีไหมว่าจะเดินทางเป็นหมู่คณะเป็นผู้นำบุญจะทำยังไงนะคะที่0632682555ก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่านั้นนะคะค่าร่วมทำบุญไม่มีนะคะไปฟังเทศฟังธรรมกันก็ทาง Channel 8 Thailand นะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มนะคะไฟแรงแล้วก็มีกลิ่นไอการทำบุญด้วยกันนะคะก็ขออวดนะคะวันนี้ก็แดกมาจากบนห้องพระนะคะวันหลังจะไปไลฟ์บนห้องพระของหมอให้ดูนะคะขออวดนี่คือหนังสือธรรมะที่ใช้ในเรื่องของเทศมหาชาตินานาชาติที่พุทธคยาประเทศอินเดียค่ะวันนี้ที่ขอย้ำนะคะที่มีข่าวต้นพระศรีมหาโพล่มนั่นเป็นต้นที่2นะคะไม่ใช่ต้นแรกค่ะวันนั้นก็หนังสือนี้ก็ได้ถวายถึงพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพนะคะในวาระที่ท่านไปทรงงานที่ทางเชียงใหม่ค่ะก็มีโอกาสมาเข้าร่วมค่ะได้ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะก็อยากจะแจ้งนะคะเทศมหาชาตินานาชาติเราได้รับใบอนุญาตแต่งตั้งมาจริงนะคะนี่เป็นใบของปีที่2ใบปีที่แล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งทางทีมงานผู้บริหารช่องและท่านผู้ชมนะคะทุกคนที่อยู่ในตลอดตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะคะขอให้บุญกุศลนะคะในการตั้งใจดีปฏิบัติดีของหมอนะคะนำพาทุกคนนะคะพ้นทุกข์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้อยู่ดีมีความสุขนะคะเจริญในธรรมค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เตรียมตัวไปทำบุญเข้าพรรษาด้วยกันนะคะค่ะเราพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมนตราแมนดาราค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา4โมงถึง5โมง20โดยประมาณค่ะวันนี้ไลฟ์นอกสถานที่นะคะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามดูกันแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยค่ะแชร์เป็นบุญไลฟ์เป็นกุศลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ